เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ติดเทรนด์ X นะคะค <ht> ไฟไหม้จตุจักรเนี่ยนะคะคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเสียใจกับกรณีของเจ้าของร้านเท่านั้นแต่ยังสะเทือนใจถึงกรณีของสัตว์นับพันตัวที่ตายนะคะจากเหตุการณ์นี้นะคะตามไปดูทางผู้ว่ากาอทมค่ะผู้ว่าชัดชาตินั้นลงพื้นที่ตรวจจุดเพลิงไหม้ในตลาดจตุจักรนะคะพบไฟไหม้ทั้งหมดนั้น1 1 8ห้องผู้ว่าบอกเศร้าเลยนะคะ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสัตว์เลี้ยงน่ารักตายนับพันตัวพร้อมก็บ,บอกว่าใครอยากช่วยอุดหนุนให้รีบมาตอนนี้เลยอยากให้มาช่วยซื้อเพราะน้องๆเขาไม่มีที่อยู่นะคะนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครไลฟ์สดนะคะการลงพื้นที่ไฟไหม้ตลาดปลาสีสมรักจตุจักรโดยบอกว่า จุดที่เป็นตลาดปลาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยไฟไหม้ทั้งหมด118ห้องไหม้จากข้างในออกมาไม่มีคนได้รับบาดเจ็บเพราะว่าผู้ประสบภัยเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะก็เลยทราบว่าห้องต้นเพลิงเนี่ยนะคะล็อกอยู่ทําให้ไม่สามารถที่จะเข้าไปดับไฟได้แล้วก็มีสัตว์ตายเป็นจํานวนมากคือตายทั้งร้านเลยนะคะผู้ว่าชาติชาติยังฝากไปบอกว่าหากว่าใครต้องการสัตว์เลี้ยงตอนนี้อยากให้มาช่วยซื้อน้องๆเพราะว่าน้องเขาไม่มีที่อยู่พร้อมกันนี้ก็ยังได้สั่งการให้ทางด้านของการรถไฟ และสำนักงานเขตจตุจักรจัดสถานที่ให้กับพ่อค้าแม่ค้าขายสัตว์ในส่วนที่เหลือผู้ว่าชาติชาติบอกด้วยวันนี้แย่แต่เช้าเลยไม่เคยเห,เห็นเหตุการณ์แบบนี้เพราะผู้ประสบภัยเป็นสัตว์เลี้ยงล้วนๆเราก็ไม่นึกว่าที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีไฟไหมใครเห็นก็อยากช่วยซื้อสัตว์เลี้ยงขอให้มาช่วยอุดหนุนตอนนี้ได้เลยน้องๆจะได้มีที่อยู่แล้วก็เพลิงสงบแล้วให้ดูแลสัตว์เลี้ยงที่เหลือแล้วก็จัดทําขึ้นบัญชีผู้ประสบภัยให้ดีนะคะสําหรับจุดเกิดเหตุอยู่ตลาดสีสมรัฐ ศูนย์รวมสัตว์เลี้ยงปลาสวยงามแบ่งเป็นล็อกทั้งหมด118ห้องมีชั้นลอยสำหรับเก็บของและห้องพักของคนดูแลร้านพบว่าเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วเต็มพื้นที่เจ้าหน้าที่ระดมใช้น้ำฉีดเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้พบเพลิงเผาวอดเสียหายทั้งหมด118ห้องเบื้องต้นทางสำนักง,งานเขตจตุจักรได้จัดตั้งโต๊ะให้เจ้าของร้านมาลงทะเบียนและรวมมูลค่าความเสียหายของแต่ละร้านพร้อมทั้งรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจหาสาเหตุ เพลิงไ้ในครั้งนี้ต่อไป